จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้บิ๊กป๋อมเตือนโต๊ะเล็กไทยหลังเข้ารอบฟุตซอลโลก2024กีฬาวันที่18กันยายน2567 12นาฬิกาบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกโรงเตือนโต๊ะเล็กทีมชาติไทยหลังเสียไปถึง5ประตูในเกมเอาชนะคิวบาผ่านเข้ารอบฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์แต่ในเกมดังกล่าวทีมชาติไทยเสียไปถึง5ประตูแม้สุดท้ายจะเป็นฝ่ายเอาชนะคิวบาไปได้10-5ประตูบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์ออกมากำชับว่าต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่องการเสียประตูง่ายในเกมชนะคิวบาบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์กล่าวว่าเราเข้ารอบ2ได้ตามเป้าหมายแน่นอนแล้วและเป็นชาติแรกด้วยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งนักเตะทีมงานสตาฟทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนี้อย่างไรแมตช์นี้ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญช่วงที่เรานำ 3-1 แต่ชะล่าใจเกินไปมีช่วงเวลาในครึ่งแรกที่ไม่ดีนักแต่การรวบรวมสติและรวมพลังกลับมาในครึ่งหลังนี่ถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เราควรต้องมีตลอดเวลาในการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เป็นจุดที่น่าชื่นชมนอกจากนี้เรายังมีลูกเซตเพลย์ที่ทำงานได้ดีทำให้เรากลับมาได้แต่อย่างไรการเสีย5ประตูก็เป็นจุดที่เราต้องแก้ไขในรอบ2เราจะให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกหลังจากนี้คิดว่าโค้ชมิเกลโรดริโก้ก็ต้องประเมินและมาทำการบ้านให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อพร้อมในแมตช์ที่เรามุ่งหวังตั้งใจมากที่สุดคือต้องการผ่านรอบ16ทีมไปให้ได้ขอบคุณแฟนฟุตซอลทุกคนที่ส่งแรงเชียร์มาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราตลอดมาเกมหน้ากับบราซิลต้องเล่นให้ดีที่สุดทุกคนก็จะมีโอกาสได้เล่นกับทีมหัวกะทิของโลกก็คงไม่ยอมกันง่ายๆสำหรับฟุตซอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะพบทีมชาติบราซิลในวันที่20กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7และออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน T Sport 7ไพบูลย์ยื่นฟ้องหมาแกะโดน3คดีเรียกค่าเสียหาย50ล้านแย้มพอรู้ฝีมือใครปมคลิปลุงการเมืองวันที่17กันยายน2567 16นาฬิกา5นาทีไพบูลย์ยื่นฟ้องหมาแกะโดน3คดีเรียกค่าเสียหาย50ล้านแย้มพอรู้ฝีมือใครปมคลิปลุงยันทำตามสิทธิ์ตัวเองไม่มีใครสั่งเมื่อเวลา 13:20 นาทีวันที่17กันยายน67ที่พักพลังประชารัฐพปช.ร.นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพปชร.เปิดเผยถึงการยื่นฟ้องนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ว่ายื่นฟ้อง3คดีได้แก่1คดีอาญาในเรื่องการดักฟัง2คดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ3คดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทโดยให้ทนายความร้องทุกกล่าวโทษต่อนายดนัยและรักษาการผู้อำนวยการใหญ่อสมท.รวมถึงบริษัทอสมท.กรณีใช้คลิปดักฟังซึ่งยื่นต่อสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่ามีสัญญาณจากทางคู่กรณีภายหลังจากยื่นฟ้องหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ได้ติดตามอะไรเพียงแค่ทำตามหน้าที่และสิทธิ์ที่มีซึ่งนายดนัยจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เขาส่วนการฟ้องหมิ่นประมาทที่ศาลอาญากำลังอยู่ระหว่างยกคำฟ้องเข้าใจว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่าเรื่องการดักฟังมีการตรวจสอบแล้วหรือยังว่าเป็นฝีมือใครนายไพบูลย์กล่าวว่าไปถามคุณดนัยก็แล้วกันตนกำลังสืบอยู่ว่าเป็นฝีมือใครแต่ดูแล้วก็พอรู้เมื่อถามว่าที่ยื่นฟ้องเพราะจะได้ให้ศาลซักว่าได้คลิปมาจากใครใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ใช่แต่เนื่องจากเรื่องการดักฟังนั้นในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21ถือว่าเป็นความผิดต่อรัฐต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าวจึงยังมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายดังนั้นขอให้รอติดตามทั้งหมด3คดีเมื่อถามว่าการฟ้องครั้งนี้ทำเพราะคำสั่งของผู้ใหญ่ใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเองมนัญชยาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายสโลวีเนียจอดรอบแรก L Line Thailand Open กีฬาวันที่17กันยายน2567 22:48 สุดเสียดายไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีฮึดสู้เต็มที่ก่อนพ่ายสาวสโลวีเนียจอดรอบแรก Thailand Open 2024การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L Line Thailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม267,082ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่17กันยายน2567เป็นการแข่งขันเมนรอในวันที่2ในส่วนของนักเทนนิสไทยมีลงสนามในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ทีมหญิงศึก2024บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดอายุ22ปีมืออันดับ195ของโลกที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกดวลแร็กเก็ตกับรีเบคก้าสแรมโความืออันดับ102ของโลกจากสโลวีเนียผลการแข่งขันในเกมนี้เป็นทางมนัญชยาสว่างแก้วพ่ายไปก่อนในเซตแรก 2-6 แต่ในเซต2นักหวดสาวไทยฮึดสู้วิ่งไล่ตีโต้ลูกได้อย่างดุดันและเอาชนะไปได้ 6-2 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินในเซตที่3ปรากฏว่ามนัญชยาสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก่อนพ่ายไป 4-6ทำให้แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซตด้วยสกอร์ 2-6 6-2 และ 4-6 จอดป้ายรอบแรกแต่ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจจำนวน 2,890 ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 96,355 และคะแนนสะสมอันดับโลก1คะแนนส่วนผลหญิงเดียวคู่อื่นๆดังนี้หวังซิงอยู่มืออันดับ52ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนเจ้าของเหรียญเงินคู่ผสมโอลิมปิกเกมปารีส2024ชนะมายาเชริฟมืออันดับ93ของโลกจากอียิปต์6-2
6-4 แมกด้าลิเนตมืออันดับ43ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการจากโปแลนด์ซึ่งเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2020ชนะเลเซียซูเรนโกมืออันดับ92ของโลกจากยูเครน 6-2 7-5 รีเบคก้ามาซาโรวามืออันดับ119ของโลกจากสเปนชนะแอนนาบอนดามืออันดับ89ของโลกจากฮังการี 3-6 7-6 2 7-5 ยาน่าเฟตมืออันดับ129ของโลกจากโครเอเชียชนะเจิ้งไซมืออันดับ 1,024 ของโลกจากจีนวายการ์ด 2-6 6-3 6-3 ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสไทยวัย31ปีมือคู่อันดับ99ของโลกจับคู่กับเฟ้งเฉามือคู่อันดับ155จากจีนแพ้ให้กับเหลียงเอินซั่วมือคู่อันดับ138ของโลกจากไต้หวันและถังเฉียนหุยมือคู่อันดับ84ของโลกจากจีน 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบแรกไปแต่ยังได้รับเงินรางวัล 1,900 ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 64,076 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ1คะแนนด้านผลอีกคู่นาเดียโปโดโรสกามือคู่อันดับ454ของโลกจากอาร์เจนตินาจับคู่กับเคตี้วอลลี่เนสมือคู่อันดับ846ของโลกจากสหรัฐอเมริกาชนะทีเมียบาบอสมือคู่อันดับ52ของโลกจากฮังการีและแอนนาซิสโความือคู่อันดับ82ของโลกจากเช็กซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 6-1 7-6 4